สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผมเจอกันกับช่องบรรจงแฟมิลี่ครับมันอยู่พามายามบ่วงครับพี่น้องยามอยู่พ้นนี่ครับประมาณ10หลังแล้วก็อยู่ฝากโขกทึบๆพูนครับประมาณ40หลัง40 50นี่แหละเดี๋ยวยามนี้ก่อนครับพี่น้องมาใส่ไว้เมื่อวานครับบังนี่ถ้ามืออันนั้นถ้าไว้มือก้อนนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามื้อนี้สิได้จักแต้มบ่บ่วงประมาณ50 60นี่ล่ะพี่น้องลุ้นกันดูขอเพิ่นมาท่านตีอยู่ครับเอาเรียบร้อยใจพี่น้องครับ1แต้มครับพี่น้องหมูกูจูอยู่นี่เรียบร้อยครับผมจับตัวใหญ่ซะด้วยว่าแล้วพี่น้องครับโอ้หางบักใหญ่เลยครับพี่น้องยกให้ดูหน่อยสิหูยแผงใหญ่ครับพี่น้องเรียบร้อยแต้มแรกมาแล้วครับผมเดี๋ยวฟังนี่ก่อนได้การนี่ก็ผ่านมันถือก่อนได้ละเว้ยนี่ศูนย์บ่วงตำบ่วงในเรื่อง1แต้มหมูกูจูเลยมาผ่านโอ้ยนั่นก็ตำบ่วงใจตำนี่ก็ตำนั่นตำสุกหม่องเลยพี่น้องบ่ตำโอเคเดี๋ยวไปลุ้นฟังผลต่อพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวพี่น้องครับฟังมาพี่ครับอยู่พูนจุ่มหนึ่งครับแล้วก็อยู่กันแท้นี่สองกันแท้ไปครับพี่น้องลุ้นกันสิได้เพิ่มบ่บรรยากาศย้ำซอครับพี่น้องหมอกลงหลายนี่หลังป๊าดดักหน้าดักหลังพวกนี้บ่ถือนะพี่น้องตะงึดฝากต้องพี่ต้องฝันนะบ่ถือ
กันบันนี้ก็คือเดี๋ยวที่ง่ายนี่ไปใส่ทั้งฝุ่นล่ะพี่น้องใส่ทั้งไอ้ที่ผมถือกูหันอันนี้ใส่ได้สองมือสามมือสี่มือห้ามือหรอบ่ได้เรื่องเลยพี่น้องบ่ถือเลยครับแต่ว่าทั้งแลนนี่แปลนวิลินเลยครับพี่น้องนะครับคนใหม่ๆเลยครับนี่ขี้โคยําเปื้อๆอยู่นี่ครับตั้งบ่ถือครับพี่น้องงงคือกันเก่งครับหนูทั้งนี่เนี่ยขุดใหม่ๆเลยนะครับพี่น้องขุดใหม่เลยนี่เด้อม่วนไปเยอะนี่อ่ะมันแม่นถึกตำตะบ่ถึกว่าตำว่ายังไงพี่น้องว่าตำใส่ตรงไหนเนี่ยยุไตขอนไม้เอามาแล้วโอเคครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมายามบ่วงนะครับเนาะบ่วงดักหนูครับฝันเศร้าๆครับพี่น้องอากาศเย็นๆไม้นี่ใส่ไว้ประมาณ5มื้อครับพี่น้องบ่ได้กินจักตัวครับพี่น้องถืออยู่ตัวเดียวตัวโดนเหรอตามมือมาแรกๆแต่ว่าเมื่อวานไปใส่ไว้10หลังครับไม้แรกของคลิปเนาะครับเนาะถือตัวนึงหลังแรกเลยครับถือเลยตัวแม่ครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่บักแพงใหญ่ครับพี่น้องได้มาเตรียมเดียวครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่ได้มา4หามื้อแล้วครับมันจะถือตัวใหญ่ตัวเดียวใส่หมายใหม่ก็ถือปั๊บเลยเดี๋ยวกูฟังหนีไปใส่ครับพี่น้องเบิ่งประมาณ40หรือ50หลังนี่นะครับบ่ถือจักตัวขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสําหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิมีหยังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมักคลิปหาอยู่มากินก็เข้ามาเบิ่งได้ครับผมช่องบรรจงแฟมลี่ครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับตอนนี้มื้อนี้สวัสดีครับผมแขวบ่พี่น้องตัวใหญ่ยึบไปพี่น้องกลับบ้านกันเฮา